นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวตำหนิท่านสุริยาอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและมีการโยกย้ายท่านอธิบดีมีการตำหนิในเรื่องการแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและเห็นอกเห็นใจท่านอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและในเรื่องนี้นั้นปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าผมในฐานะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้มาติดตามเรื่องหมูเถื่อนหรือเรื่องสุกรเถื่อนว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าประการใดบ้างคือ1วันที่ท่านอธิบดีขอหมายค้นไปค้นห้างแมคโครและเรื่องดังกล่าวนั้นมีความคืบหน้าประการใดทราบว่ามีการขอหมายค้นห้างแมคโครและจะมีการขอหมายค้นห้างสะดวกซื้ออีกบางห้างในวันศุกร์แต่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการจึงอยากจะเรียนถามว่าปัญหาหมูเถื่อนที่ห้างแมคโครนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการความคืบหน้าอย่างไรและที่จะออกหมายค้นห้างสะดวกซื้ออีกหนึ่งห้างนั้นได้มีการดำเนินการต่อหรือไม่ประการสุดท้ายอยากจะทราบว่าข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาเรื่องหมูเถื่อนนั้นมีความคืบหน้าประการใดและจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูอย่างไรจึงประสงค์หนังสือผ่านท่านร้อยตำรวจเอกทัศน์เหล่าทวีเลขานุการกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อนำเรียนกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตอบคำถามกับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดขอกราบขอบคุณท่านเลขานุการกรมที่ให้ความเมตตามารับหนังสือกราบขอบพระคุณครับ